เป็นยังไงบ้างคะสำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์และหลักการวิเคราะห์จบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไม่ยากใช่ไหมคะในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามถ้าหากเรารู้หลักการในการแก้ปัญหานั้นแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะในการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนนะคะโดยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปแก้ไขปัญหาก็มีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบอัลกอริทึมการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบและการจัดทำเอกสารนะคะซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการนำความกับเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นค้นหาจุดมุ่งหมายและสิ่งที่ต้องการนะคะการออกแบบอัลกอริทึมเป็นการออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงขั้นตอนวิธีการทำงานของโปรแกรมหรือระบบงานตามที่เราได้วิเคราะห์งานไว้และขั้นตอนที่3นั่นก็คือการพัฒนาโปรแกรมเป็นการเขียนชุดคำสั่งภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการตามอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้เมื่อขั้นตอนที่2นะคะที่เราออกแบบไว้แล้วก็นำโปรแกรมนะคะที่เราพัฒนามาทำการทดสอบในขั้นตอนที่4นะคะว่าโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นนั้นมีความผิดพลาดทางไวยากรณ์ไหมหรือที่เราเคยได้ยินคำว่า error หรือโปรแกรมมีบั๊กไหมต้องมาทำการแก้ไขเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์แบบและสามารถรันได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบเสร็จแล้วก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการจัดทำเอกสารหรือว่า documentation นะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดเตรียมเอกสารต่างๆสำหรับ user เพื่อให้เขาสามารถใช้งานได้นะคะตามขั้นตอนที่เราได้ออกแบบไว้นะคะและนอกจาก5ขั้นตอนที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วในบทที่2นี้นะคะยังพูดถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นเราก็จะต้องมีการออกแบบทั้งหมดต้องมีการวิเคราะห์ทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์ input การวิเคราะห์ output แล้วก็การวิเคราะห์ process ซึ่งการวิเคราะห์ input ก็จะเป็นการวิเคราะห์ว่าโปรแกรมที่เราจะพัฒนาขึ้นต้องการนำเข้าข้อมูลแบบไหนประเภทใดตัวเลขตัวอักษรนะคะการวิเคราะห์ output เป็นการวิเคราะห์ออกมาว่าโปรแกรมของเราต้องการหน้าตาแบบใดนะคะต้องการข้อความแบบใดตารางไหมนะคะและการวิเคราะห์ process นะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์กระบวนการนะคะว่าโปรแกรมของเราต้องการมีการใช้การคำนวณสูตรอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์นะคะโจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ปัญหาที่เราต้องนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นมันมี input process output อะไรบ้างแล้วเราก็นำข้อมูลที่ได้นะคะไปออกแบบอัลกอริทึมในหัวข้อต่อไปซึ่งการออกแบบอัลกอริทึมจะอยู่ในบทที่3นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะในการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ